คลิปนี้นะคะคุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาสัมผัสบรรยากาศภายในวัดเสมียนนารีค่ะซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่แล้วมีความเก่าแก่มีความเป็นมาค่อนข้างจะมากมายเนื่องจากเวลาของเรามีน้อยนะคะคุณครูก็เลยจะพามาชมความสวยงามบริเวณรอบๆพระอุโบสถหลังใหม่นะคะตอนนี้นะคะน้องมาดีก็มาพบคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องเดินทางต่อค่ะก็อยากจะแวะหาอาหารรับประทานแต่ด้วยมีความบังเอิญค่ะเส้นทางที่เราไปเนี้ยมันเป็นเส้นทางที่เราผ่านวัดเสมียนนารีซึ่งคุณครูเคยมาสัมผัสที่นี่เกือบ20ปีที่แล้วนะคะคุณครูอยากจะเข้าไปสัมผัสบรรยากาศอีกครั้งโชคดีมากเลยค่ะเพื่อนๆเรามีที่จอดรถพอดีเลยพลาดไม่ได้แล้วนะคะตามมาเลยค่ะหน้าวัดเสมียนนารีค่ะคุณครูก็จะถือโอกาสเข้าไปกราบสักการะขอพรนะคะเราเข้าไปภายในวัดกันเลยนะนานมากแล้วนะคะคุณครูก็ไม่เคยได้เข้ามาสัมผัสเลยทั้งที่เมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วคุณครูก็จะเข้ามาที่นี่บ่อยนะคะมาร่วมกิจกรรมต่างๆภายในวัดส่วนใหญ่ก็จะเห็นภาพที่เดิมๆมีความเปลี่ยนแปลงมากเลยนะคะความเปลี่ยนแปลงก็คือความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะคุณครูก็จะขอแวะเข้าไปกราบสักการะขอพรภายในบริเวณแห่งนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆตามมาร่วมกราบสักการะขอพรกับคุณครูก่อนนะคะพร้อมๆกับชมบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่ดูยิ่งใหญ่สวยงามค่ะตอนนี้คุณครูก็มากราบสักการะขอพรพระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะถือโอกาสพาเพื่อนๆออกไปสัมผัสบริเวณต่างๆคร่าวๆภายในบริเวณวัดแห่งนี้นะคะค่ะตรงนี้ก็เช่นกันนะคะสวยงามค่ะแปลกตามากเลยคุณครูก็จะขอเดินสบายๆนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศดีมากเลยไม่ร้อนค่ะเพราะตอนนี้ก็เวลาประมาณ10นาฬิกาเศษแล้วนะคะก็เราก็ถือโอกาสเข้ามาสัมผัสชมบริเวณภายในวัดเสมียนนารีก่อนนะคะผ่านมาแล้วเราจะพลาดได้อย่างไรคะเพื่อนๆนี่ค่ะตรงนี้คุณครูก็จะเข้าไปสัมผัสแล้วนะคะรู้สึกเปลี่ยนแปลงมากเลยความยิ่งใหญ่ความสวยงามอลังการเห็นไหมคะนี่ในบริเวณตอนนี้คุณจะไปดูโบสถ์นี่ไปดูโบสถ์หมุนรอบตัวเองก็นี่ไปดูด้วยกันเลยนะคะชอบบัวเนี่ยกระถางบัวเนี่ยถ่ายแม่Thank you.
ไรบ้างวัดเสมียนนารีวัดเสมียนนารีสวยไหมคะเพื่อนๆเยี่ยมมากเลยตอนนี้ครูก็เข้ามาสัมผัสแล้วนะคะพาเพื่อนๆมาสัมผัสพร้อมๆกับคุณครูเดี๋ยวคุณครูก็จะพาเพื่อนๆไปสัมผัสอีกจุดหนึ่งนะคะว่าจะเป็นอะไรตามคุณครูไปเลยนะคะวันนี้ก็ทำกิจกรรมครอบครัวอีกแล้วนะคะมาดีก็กินแล้วแต่ต้องมาหาอาหารคนบ้างตอนนี้ทางเขานี่ถ้าเกิดเขาไม่เป็นก็ไม่ถูกเลยเนี่ยเขายากนะเนี่ยค่ะคุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าที่เซนทันเวสเกรดกับอาหารมื้ออร่อยๆและบรรยากาศสวยงามภายในห้างดูแลสุขภาพด้วยกันทั้งหมดนะคะสวัสดีค่ะ